เราคนเชื่อถือได้ผมจะต้องพิจารณาอย่างแรงเลยไม่ได้มากับแฟนใช่ไหมนะมาคนเดียวนะเพลงนี้เหมาะมากครับสำหรับใครที่ยังอยู่คนเดียวแล้วก็ยังรอใครสักคนอยู่ในอนาคตไม่รู้เขาคนนั้นจะเป็นใครผมมอบเพลงนี้ให้นะครับเป็นเพลงของผมเองนะชื่อเพลงว่ารอฉันอยู่ตรงนั้นโอ้ความหนาวไปแล้วนึกว่าอยู่เมืองหนาวมองตาลอยอยู่บนฟ้าเงาครั้งคราใจก็หวั่นไหวมองดาวที่อยู่ห่างไกลคล้ายกับฉันที่หาเธอเพราะฉันไม่อาจรู้ความคิดถึงมันเดินทางไปได้ไหมถึงแม้มันอยู่ห่างไกลแต่ยังหวังว่าในสักวันเราจะได้พบกันในวันหนึ่งหยุดความคิดถึงที่มันยาวนานเธอรอฉันอยู่ใช่ไหมคงไม่ไปไหนแม้ไม่เห็นมันในเวลาเช้าและเธอเองสักที่แห่งไหนไม่ว่าทำอะไรไม่เคยหายไปจากใจฉันฉันไม่อาจรู้ความคิดถึงมันเดินทางไปได้ไหมถึงแม้มันห่างไกลแต่ยังหวังวันไหนสักวันเราจะได้พบกันในวันหนึ่งด้วยความคิดถึงที่ยาวนานรอฉันอยู่ใช่ไหมอาจยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนในอนาคตเธอคือใครรอฉันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นใครบอกว่าฉันเธอใครบอกว่าชัดเจนในความคิดเหมือนเพลงของสตาร์และฉันยังคงมีความเชื่อเหมือนบอดี้สลัดวันนึงกลางใจเมืองหรืออาสุดคงพันดาอาจเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันฉันแก่ชราแต่ว่าฉันเถอะสักวันหนึ่งชะตาจะนำพาฉันไปพบเหมือนกับเล่นเราจะได้พบกันในวันนี้หยุดความคิดถึงที่ยาวนานรอฉันอยู่ใช่ไหมอาจยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนในวันนั้นเธอคือใครรอฉันอยู่ตรงนั้นรอฉันหน่อยที่รักเอาหนักอย่างนั้นก็อะไรนะร้อนไหมถอดเลยดำชมพูร้อนนี่เขาอยู่เกาหลีหรือเปล่าลืมเลยจะพูดอะไรขอบคุณมากนะก็ถอดก็ได้มันไม่ต่างอะไรใช่ไหมพอถอดมามันก็แข็งแล้วอยู่เหมือนเดิมถอดอีพอดีไม่ได้ครับเพราะวันนี้ในตารางงานเขียนมาให้ผมชัดเจนเลยว่าวันนี้ธีมสีชมพูนะกระชาเลยใส่ชมพูมาถอดชมพูแล้วถอดดำแล้วใส่ไหมไม่ได้นี่ค่ะไล่ไม่จบจริงๆเลยพวกเธอเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อตามไม่ทันงานชม
ฟังเพลงต่อไปของผมก่อนนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะครับผมน้อยมากมีหนึ่งเพลงนะเป็นวิธีแนะนำมาครับเป็นวิธีที่คนโบราณเขาใช้กันนะมันเป็นชื่อของเพลงนี้เลยครับไปฟังพร้อมกันครับยายไม่หลับนายยายต้องเพลงเขาหันกลับไปได้ทำเร็วข้างนอกดูไว้ข้างสนุกแบบนี้คืนที่รู้เธอยังไงในคืนแรกที่เรากลายเป็นคนไม่รักกันผมพาเท่าไรก็ยังหนาวในห้องนอนของเราที่วันนี้มันว่างเปล่าอยากร้องไงจะหลับไปดูเสียงตาเท่าไรก็ไม่ช่วยให้ฉันอ่อนล้าอยากพาเธอคืนดีต้องใช้วิธีใดและนี่คือชื่อเพลงนับแก่ตัวที่ร้อยฉันทำได้แค่เพียงลืมตานับแก่ตัวที่ผ่านก็ยังคิดถึงคนที่บอกลาลืมเธอมันไม่น่าเวลาไม่ค่อยได้ต้องทำยังไงนับจากคืนที่แสนที่คอยมาคือว่ารักเธอเธอหลับตาก็เผลอคิดเรื่องดีๆที่ไม่มีแล้วจะนอนได้หรือเปล่านับจากอยู่หรือเปล่าหรือลืมฉันได้แล้วคนดีเกือบเช้าฉันยังอยู่ตรงนี้ยายระหว่างคุยอยู่ตอนคุณหมดที่เคยไปเที่ยวกันขอความเธอส่งให้ฉันที่บอกว่าฝันดีแต่วันนี้มันว่างเปล่าอยากร้องไห้จนหลับไปแต่ว่าเสียน้ำตาเท่าไรก็ต้องช่วยให้ฉันอ่อนล้าต้องใช้วิธีใดโอ้โหนับแก่ตัวที่ร้อยฉันทำได้แค่เพียงลืมตานับแก่ตัวที่พังก็ยังคิดถึงคนที่บอกลาลืมเธอไม่ง่ายเลยรักไม่ค่อยได้ดึกแล้วต้องทำยังไงโอ้โหนับแก่ตัวที่สุดหลับตาของเธอคิดเธอคิดดีที่ไม่มีแล้วคุณพอได้หรือเปล่าไม่นับแก่อยู่หรือเปล่าหรือลืมฉันได้แล้วคนดีนับแก่ถึงฟ้าสว่างแล้วนับแก่ถึงไรนับแก่ตัวที่พังโอ้โหเมื่อเธอมันไม่ง่ายไม่รับไม่ค่อยได้แล้วต้องทำยังไงโอ้โหนับแก่ตัวที่สามจนทำให้เขาว่ารักเธอแค่หลับตาก็เผลอคิดเรื่องดีๆที่ไม่มีนอนได้หรือเปล่านับแก่อยู่หรือเปล่าหรือลืมฉันได้แล้วคนดีโอ้เธอนอนได้หรือเปล่านับแก่อยู่หรือเปล่าหรือลืมฉันได้แล้วคนดีบกไม้บกมืออยู่ตลอดทั้งเพลงผมเชื่อแล้วแม้กระทั่งเพลงช้าพี่เบ้งเต้นกันได้ยอดน้ำใจเลยข้างนอกรอก่อนนะ
เดี๋ยวเดินไปทางนี้ไปทางละหลายกลุ่มเลยเพลงต่อไปได้ที่ร้องเพราะว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเพลงนี้มานะครับอยากจะให้ร้องเพลงนี้พร้อมๆกันไม่ใครเคยฟังต้องโทษดาวไหมครับผมเป็นเด็กยุคใหม่เกิดมาปาโมดปาโมดอะไรเงี้ยครับใครเคยฟังต้องโทษดาวด้วยผมร้องแต่ผมเดินไปตรงนั้นครับผมโอ้ยเด็กยุคใหม่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ฉันต้องคอยห่างเธอไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่คอยมาใจเดี๋ยวจะเผลอเกิดลืมปากอะไรไปเธอคือนั้นพระจันทร์สวยบังเอิญตอนนั้นเหลือเธอและเธอและเธอและฉันถึงสายลมในแสงดาวก็เหมือนแรงกันบังคับกันที่ฉันทนไม่ไหวไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอยามบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเออต้องโทษดาวดาวต้องมาเพราะเธอที่รู้ว่าเธอรู้ไหมมันคงไม่ใช่ทั้งความผิดฉันโทษดาวโปรดสายลมและโทษคำจันทร์ที่สั่งฉันให้ฉันต้องบอกเธอไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอว่าไงนะรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้อยากบอกฉันว่าต้องพูดความจริงสุดท้ายไม่มีทางนี้ได้เลยฉันเลยต้องเอ่ยปากบอกรักเธอฉันรักเธอมานานแสนนานไม่อยากให้รู้ให้จำไม่อยากทำให้รำคาญเพียงแต่คืนนั้นอยากบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเพียงแต่คืนนั้นทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริงเมื่อกี้ตรงนั้นบอกว่าอะไรนะเกิดทำยุคพี่โอ๊ตใช่ไหมเกิดมาฟังเพลงพี่โอ๊ตเลยใช่ไหม
พลงต่อไปเพลงพี่โอ๊ตถ้าเห็นไม่ร้องนะตรงนี้ยังไงอยากมีส่วนร่วมเหมือนน้องนัทแล้วทำไมไม่ไปอยู่รวมกันคุยง่ายดีทีเดียวทำไมลงมาสิมันเป็นยังไงไหนว่ามาสิสำเนียงพูดไม่ค่อยดีเลยเดินไปละอะไรนะครับส่งมาที่เป็นยังไงว่ามาสิไม่เหรอเหนียวลงไปอยู่แล้วตรงนั้นรอยไปหาฟังเพลงต่อไปกันก่อนสองเป็นแค่คนที่ทำให้เธอหัวเราะเสมอคนที่ทำให้เธออารมณ์ดีเธอไม่เคยพอจะคิดจริงจังเสียทีเธอไม่เคยรู้ที่ฉันยิ้มให้เธอปากข้างในฉันเจ็บปากข้างในฉันร้องไห้ที่เธอเห็นฉันเป็นแค่ตัวตลกทำให้เธอยิ้มได้ก็จบสิ่งที่ฉันพูดไปไม่เคยมีความหมายตลอดถูกไหมเธอได้รู้ว่าฉันก็รักตลอดอยู่ไหมเธอรู้ว่าวันที่ผ่านมีแต่เธอในใจที่ผ่านมาในที่ทำเหมือนเป็นตลกใจฉันรักแค่เธอมาตั้งนานใจข้างในวุ่นวายเมื่อเราใกล้กันเสมอเก็บมันนานเพราะกลัวในคำตอบลมสุดท้ายวันนี้ที่เหลือจะบอกคือตลกร้ายที่เธอต้องรู้สักทีว่าในฉันเจ็บโอ้โอ้โอ้แบบในฉันร้องไห้ที่เธอฉันพูดไปไม่เคยมีความหมายตลกอยู่ไหมถ้าเธอได้รู้ว่าฉันก็รักตลกอยู่ไหมเธอรู้ว่าวันที่ผ่านมีแต่เธอในใจที่ผ่านมาเห็นที่ทำเหมือนเป็นตลกผู้วางกอดเธอไว้ตลกอยู่ไหมใจฉันรักแค่เธอมาตั้งนานแล้วเพลงต่อไปเป็นเพลงของพี่โอ๊ตI'm not your man
ต่อไปครับต้องแบบเป็นแบบเสียงเซอร์ราถ้าเป็นแฟนที่เคยมาตามผมบ่อยๆเพลงต่อไปผมไม่เคยมาร้องนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำขอร้องช่วยกันด้วยเพลงอะไรเหรอลองไปฟังพร้อมๆกันครับโอ้ใจเย็นๆเพลงยังไม่ขึ้นท่ามาแล้ว
ธอมาไว้อยู่อยู่กับใครที่ไหนคุยได้ไหมน่าก็อยากทักทายได้ยินเสียงเธอก็เท่านั้นฮัลโหลคืนนี้เธอว่างเปล่าเพื่อนเธอได้ชวนไปในป่าพวกเราไม่ได้เจอกันตั้งนานนัดเจอกันหน่อยไหมเอาจริงจริงไม่มองความอะไรทนไม่ไหวสุดท้ายที่ต้องบอกเธอก็คนนั้นคิดอยากที่เธอมาหาอยากจะมีเวลาจะทำพังเหมือนที่เคยคอยแค่กอดกันเท่านั้นไม่ได้คิดจะทำอะไรอะไรที่มันเกินเลยก็มันคิดถึงเธอจัง นี่ถ้าเธอไม่ชอบเสียงดังไปดู Netflix ห้องฉันไปชิวๆจิบไวน์กันยาวๆฉันเตรียมให้เธอไว้หมดแล้วนั้นไม่มาพบกันห้องฉันอยู่ในจำได้เปล่าที่เดิมที่เติมไปดูเรื่องราวคงรอในวันนั้นเอาจริงๆไม่มองของอะไรทนไม่ไหวสุดท้ายต้องบอกเธอก็คนนั้นคิดถึงอยากให้เธอมาหาอยากจะมีเวลาจะเธอลำพังร้องได้ไหมโอเคร้องเลยไม่ได้คิดจะทำอะไรอะไรที่มันเกินเลยก็มันคิดถึงเธอจังมาหาหน
เอาจริงเลยดีกว่าจริงเลยนะไม่กลัวเดี๋ยวโจ๊กมันจะไม่โจ๊กครับก็ผมว่าส่วนหนึ่งอะพอมาทำงานตรงเนี้ยสิ่งที่มันต้องใช้นอกจากฝีมือของเราด้วยมันคือหน้าตาอะมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อ๋อเหรอพูดเปิดประโยคขนาดนั้นก็ได้เหรอมันต้องใช้ฝีมือของเราผมว่ามันต้องควบคู่กันนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วบางทีอะถ้าสองอย่างไปด้วยกันได้อะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมันเป็นอะไรที่ได้เปรียบตรงนั้นครับแล้วว่าวิธีการทำให้แบบสุขภาพตัวเองดูดียังไงมันเริ่มง่ายๆความจริงอะมันมีบอกอยู่ทั่วไปเลยนะที่เราเรียนมาว่านอนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆอาหารอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่ครบ5หมู่อย่างเงี้ยซึ่งการกินอาหารให้มีประโยชน์ผมว่ามันเอฟเฟคจริงๆนะมันมีประโยชน์จริงๆเพราะว่าอย่างบางคนน่ะตอนที่ต้องออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักหรือว่าจะสร้างร่างกายอะไรก็ตามการเลือกทานอาหารให้พอดีกับที่เราต้องการน่ะมันไม่ได้ทําเป็นมันเป็นผลจริงๆแล้วมันก็จะทําให้หุ่นของคุณดูดีผิวของคุณก็จะดีใช่ครับถ้าอย่างนั้นพี่ถามเปลี่ยนใหม่แล้วกันว่าเคยสเปคผู้หญิงของอาชาเป็นไงเหรอโอ้ยากหรอไม่เป็นไรที่บอกให้ก็คือว่าไปพูดแทนได้ยังไงเราต้องพูดเองชาต้องพูดเองสเปคผู้หญิงเป็นยังไงใช่เวลาเรามองผู้หญิงคนนึงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มีเสน่ห์คนนี้สวยอย่างเงี้ยเราดูที่อะไรบ้างพออายุเริ่มมากขึ้นผมเริ่มแบบเรื่องมากน้อยลงแล้วอ๋อตอนแรกเรื่องเยอะกว่านี้เยอะมากตอนนี้ก็เริ่มโอเคโอเคเป็นผู้หญิงแล้วโอเคแล้วผ่านแล้วดิฉันว่าคุณอยู่กับเอไปเลยก็คือตอนนี้ก็เราเอาสิ่งหลักๆที่ยังมองอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคืออะไรผมว่าสมมติว่ามองถึงยังไงใช่ไหมครับผมว่าต้องโอเคส่วนเขาต้องเข้าใจเราด้วยแหละว่าเราทำงานตรงนี้เราทำอะไรได้เราทำอะไรไม่ได้เรามีเวลามากขนาดไหนน้อยขนาดไหนผมว่าต้องเข้าใจตรงนี้นะจุดนึงเนี่ยมันคือผมว่ามันข้ามยากก็คือเอาความเข้าใจเป็นหลักใช่หน้าตาส่วนนึงโอเคผมว่ามันก็ต้องมองกำลังจะพูดเนี่ยของหน้าตาไม่สำคัญสินะมันก็ต้องมองส่วนนึงแต่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างอะมันต้องรวมกันแบบพอดีพอดีถ้าอย่างนั้นตอนนี้สาวๆเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเป็นไม้กำลังใจอยากจะให้คุณเนี่ยพูดกับสาวๆทุกคนหน่อยสิว่าให้พวกเขาหันกลับมาดูแลตัวเองเลยให้กำลังใจสาวๆมองกว่าเลยลูกเอ้ยสวยเลยเอาจากประสบการณ์ตรงแล้วกันนะเพราะว่ามีก็มีเพื่อนๆผมหลายๆคนเนี่ยที่โอเคบางทีแบบไม่อยากดูแลตัวเองก็คิดว่าฉันดูแลตัวเองไปฉันก็ไม่ได้สวยไปกว่านี้แต่เพื่อนจะบอกจริงๆนะว่าผู้หญิงทุกคนน่ะมีมุมสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกคนก็ซิกเนเจอร์ที่สร้างขึ้นมาเลยมันไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใครเลย